สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ Ford Everest ตัวซิงค์3นะครับกับกล้องรอบคันนะครับตัว 3D นะครับตัวนี้เป็น 3D HD นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะฮะอันนี้วิ่งบนถนนจริงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูถนนจริงหน่อยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือเราวิ่งกันบนถนนจริงเลยนะครับครับกับการใช้งานจริงๆบนท้องถนนนะครับกับระบบอินเทอร์เฟซ Android นะครับแล้วก็ตัวกล้องรอบคัน 3D นะครับรุ่นใหม่นะครับที่เป็นตัว 3D แบบ HD นะครับก็จะถ่ายภาพรวมๆนะครับก็ให้เห็นว่าเราขับกันบนถนนจริงๆนะครับพอตีไฟเลี้ยวแล้วมันก็จะติดขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้นะครับนะฮะเวิร์กมากๆนะครับก็จะมีในส่วนของตัวฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแบบมุมมอง Bird Eye View นะครับด้านบนนะครับเห็นไหมฮะด้านข้างก็จะเห็นเป็นรถนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวของให้เราไปตามไม่เป็นไรไม่ต้องรีบแต่ผมขับเรื่อยๆครับนี่ครับเห็นไหมฮะหน้าตาของอินเทอร์เฟซซิงค์3นะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าในส่วนของ Android นะครับถ้าเข้า Android ก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซนะครับที่เป็น Android เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับนะฮะก็ขับรถดูทีวีชิวๆได้นะครับบนท้องถนนเนี่ยรถติดนะครับก็สามารถที่จะดูระบบดิจิตอลทีวีได้นะครับผมก็จะถ่ายรีวิวให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของการใช้งานตัวกล้องนะครับจะยูเทิร์นกันนะครับเดี๋ยวดูกันใกล้ๆนะครับกับตัวกล้องนะครับเวลาใช้งานบนท้องถนนจริงๆนี่นะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็จะไปยูเทิร์นกันแล้วนะครับตำรวจยืนโบกไวๆอยู่นะฮะผมขับเร็วหน่อยนี่ครับนี่ฮะนี่ให้ดูมุมมองนะฮะนี่คือมุมมองฝั่งซ้ายนะครับรถเริ่มติดแล้วครับเราดูใกล้ๆนะครับในจอแบบนี้นะครับนะฮะมันก็จะตัดไปตัดมานะครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยฮะพอเราเลิกใช้งานมันก็จะกลับมาสู่ระบบเดิมของ Ford นะครับแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเวิร์กมากๆนะครับกับกล้องรอบคัน 3D นะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่น HD แล้วนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ถูกติดตั้งลงใน Ford นะครับเดี๋ยวมีคันนึงนะครับเป็นรถ Suzuki Swift นะครับที่ติดตั้งจอ Android 10 นิ้วแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องนะครับที่มันกล้องรอบคัน 3D HD เหมือนกันนะครับถูกติดตั้งลงในรถ Suzuki Swift เหมือนกันนะครับเวิร์กมากๆนะฮะนี่เราก็มาเทสระบบกันได้เฉยนะครับเราจะยูเทิร์นกลับร้านแล้วร้านอยู่ไหนคะคุณตั้มนี่เลยครับถ้ามาทางเส้นศรีนครินทร์ครับมองหานะฮะเห็นบาร์เมโซ่ไหมครับนี่เลยครับผมจะเห็นตึกนะครับนี่เลยนะครับมองทางฝั่งขวามือไว้นะครับถ้าเราวิ่งมาจากทางเทพารักษ์นะครับนี่ครับเห็นร้านเรายังเอ่ยชั่วรูมใหญ่ๆแบบนี้นะครับมองหาไม่ยากนะครับบนเส้นถนนศรีนครินทร์นะครับนี่เลยครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นกันกับร้านดีกว่านะครับนี่เราก็ขับเทสระบบกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือในส่วนของระบบนะครับตัวกล้องนะครับแบบ 3D นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์02ครับ3834555นะครับหรือว่าเบอร์ผมเองนะครับ081ครับ734-8370นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คง
นำเสนอเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ